ลินทิพรชี้รัฐบาลทุ่มงบการศึกษาผ่านสามพันธกิจจี้สทเรียนฟรีจริงไม่ใช่แค่วาทกรรมการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 11นาฬิกา28นาทีลินทิพรย้ำรัฐบาลทุ่มงบเพิ่มให้การศึกษาหวังโอบรับเด็กหลุดจากระบบผ่านสามพันธกิจแนะสทลดค่าใช้จ่ายให้เยาวชนเรียนฟรีเป็นจริงได้ไม่ใช่วาทกรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2เวลา9นาฬิกา50นาทีนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวว่าระบบการศึกษาที่ดีจะช่วยพัฒนาชีวิตรัฐบาลจึงมีหน้าที่โอบรับไม่ให้เด็กร่วงหล่นจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษามีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกซึ่งมีเด็กไทยกว่า 1.8 ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาต่อมาปัญหาสุขภาพจิตทางสภาพัฒน์ประเมินว่าคนไทยกว่า10ล้านคนที่มีภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนทำให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 15-19 ปีในปี66ที่ผ่านมาเยาวชนถูกดำเนินคดีกว่า 12,602 ครั้งกว่า 57% ของอาชญากรรมทั้งหมดมาจากเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งรัฐบาลตระหนักดีกว่าการเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งที่สำคัญโดยได้จัดสรรงบประมาณปี68ในด้านการศึกษาตามที่เคยแถลงนโยบายไว้นางสาวลินทิพรกล่าวว่าจากปัญหาที่ตนกล่าวความมุ่งมั่นของรัฐบาลจึงกำหนดออกมาเป็นพันธกิจ3ประการ1นโยบาย Thailand Zero Dropoutผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาโดยเชื่อมข้อมูลทะเบียนนักเรียนและฐานข้อมูลการปกครองรายบุคคลเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นผ่านกองทุนกสศโดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 6,983 ล้านบาทจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้จัดสรรให้กสศในช่วง4ปีที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนกว่า 146,059 คนและรัฐบาลได้อนุมัติเงินสนับสนุนรายจ่ายเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 5,964 ล้านบาทและในปี68รัฐบาลได้เพิ่มงบในส่วนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่และนานาชาติเป็นเงิน315ล้านบาท2กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศเพื่อประชาชนรัฐบาลกำหนดงบให้กยศ.เป็นเงิน800ล้านบาทและกำหนดให้มีเงินอุดหนุนนอกงบประมาณอีก 42,987 ล้านบาทนอกจากนี้ยังแก้ไขร่างงบร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2566แก้ไขดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 1% ต่อปีและปรับลดเบี้ยปรับให้ไม่เกิน 0.5% ต่อปีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ผู้กู้ยืมโดยสามารถกู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นได้มีทุนการศึกษาไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนอกจากนี้รัฐบาลได้มีการเจรจาผ่อนผันหนี้จากผู้กู้ยืมหนี้สินในปี67กว่า 60,000 คน
ให้มีการปรับโครงสร้างหนี้และขยายเวลาชำระหนี้อีก15ปี 3. การลดภาระและเพิ่มขวัญและกำลังใจครูผู้สอนโดยเพิ่มฝ่ายสนับสนุนและบรรเทาด้านอื่นๆรวมทั้งเพิ่มพันโรงในทุกโรงเรียนกว่า 25,370 อัตราโดยใช้งบไป 2,739.96 ล้านบาทและการแก้ปัญหาหนี้สินให้ครูอีก100ล้านบาทนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าตนมีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการว่าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้บุตรหลานเรียนฟรีจริงไม่ใช่วาทกรรมเพ้อฝันใช้เทคโนโลยีชดเชยด้วยนโยบายฟรีแท็บเล็ต for all และให้เปิดเสรีทรงผมและการแต่งกายโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐกระทรวงต้องประกันสิทธิขั้นพื้นฐานบนเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนไม่ใช่ผลักให้เป็นดุลพินิจของโรงเรียนทั้งหมดช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองไปได้มากทักษะความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดที่ไม่มีใครพรากไปจากลูกหลานของเราได้ตลอดชีวิตทุกลมหายใจคนรุ่นใหม่ที่รัฐบาลจะลงทุนปลูกฝังไปนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตครอบครัวสังคมและโลกใบนี้ได้ดังนั้นใบเบิกทางที่ชื่อว่าร่างงบรบงบประมาณพ.ศ. 2568จะขับเคลื่อนให้เด็กไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันทรงคุณค่าสำหรับอนาคตของประเทศชาติของเราต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าว เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่ก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 9:10 น.เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่นกก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากหน้าเหมือนนางเอกสาวไปอีกเผยแม่เคยบอกเตรียมสถานที่แต่งงานหลังจากนางเอกดังเบลล่าราณีออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ที่หมื่นล้านในชีวิตจริงกำลังศึกษาดูใจไฮโซวิวชวินจิรวนนท์แถมพบรักกันแบบพรหมลิขิตยิ่งกว่าในละครขณะที่ในโซเชียลก็มีการย้อนไปดูเรื่องราวในช่อง YouTube True Bangkok United Official เคยไปบ้านขจรจิรวนนท์เมื่อประมาณ8ปีพร้อมนั่งพูดคุยทั้งครอบครัวคือภรรยาอย่างคุณนกทิวาลักษณ์และวิวชวินลูกชายสุดหล่อโดยมีการพาเยี่ยมบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะชอบความเป็นป่าขณะที่คุณนกคุณแม่ของวิวแรกรู้สึกรกแต่หลังๆชอบรู้สึกมันโฮมสมัยก่อนจะบอกเสมอว่าถ้าอีกหน่อยวิวแต่งงานนะเราจะจัดงานที่สวนหลังบ้านพอมายืนดูไม่มีที่วางโต๊ะเลยต้นไม้โตเหนือความคาดหมายมีการเผยถึงการเลี้ยงเล่าความดื้อลูกชายวัยเด็กคุณแม่บอกดื้อเป็นบางมุมบางเรื่องพูดให้ตายก็ไม่ได้ต้องจับเขย่าบางเรื่องก็เป็นเด็กดีมากด้านพ่อขจรเมาลูกชายตอนอนุบาลโดนทำโทษให้ยืนอยู่หน้าห้องเรียนคาบไม้บรรทัดตลอดคุณแม่ยอมรับว่าจะเลี้ยงลูกแบบใช้วิธีดุเพราะเขาเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายทุกคนบอกอย่าตามใจมากเราคิดว่าระเบียบจัดกับเขาไปด้วยหรือเปล่าเขาไปเรียนเมืองนอกเป็น10ปีด้วยซึ่งวิวบอกว่าชอบเป็นระเบียบดีขณะที่งานบุญใหญ่ล่าสุดของสาวเบลล่าที่วัดสระเกศคลิปโซเชียลก็ไปโฟกัสภาพคุณแม่นกที่มาพร้อมวิวชวินลูกชายร่วมงานบุญด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบ้างก็บอกหน้าเหมือนเบลล่าไปอีกชัยชนะจี้ปม2บิ๊กตร.ควรเร่งแถลงผลการตรวจสอบคลายข้อสงสัยให้ประชาชนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 9:39 น.ชัยชนะจี้ปม2บิ๊กตร.ควรเร่งแถลงผลการตรวจสอบคลายข้อสงสัยให้ประชาชนมองควรยุติความขัดแย้งเพราะคนจบเมื่อเกษียณแต่องค์กรยังต้องอยู่ไปอีกนานวันที่21มิถุนายน
67ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจว่าเป็นเรื่องคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนคิดว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนเป็นการแถลงว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ากลับไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่18เมษายนแต่ก็ยังมาดูคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางคณะกรรมการยังไม่แถลงคือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรต้องรอคณะกรรมการแถลงผลอีกทีเมื่อวานแค่มีคำสั่งให้กลับไปแต่ผลการตรวจสอบยังไม่ออกโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนคดีอาญาให้ไปว่ากันเองสิ่งที่ประชาชนรอคอยคือผลที่คณะกรรมการไปทำงานมา 2-3 เดือนนี้เป็นอย่างไรเมื่อถามว่ามองว่าการที่ยังไม่มีรายละเอียดของผลการตรวจสอบออกมาเนื่องจากมีการเกี้ยเซียหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนไม่ได้มองว่าเป็นการเกี้ยเซียแต่ตนมองคณะกรรมการชุดนี้ที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองและนายฉัตรชัยพรหมเลิศต้องมาขี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วว่าจะจบอย่างไรทุกวันนี้หากมีคนถามตนเรื่องนี้ตนก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะต้องการรอว่าสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเร็วๆนี้คณะกรรมการก็คงออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบเพราะหากตรวจสอบแล้วไม่แถลงก็ไม่รู้จะตรวจสอบไปทำไมเมื่อถามว่าในประเด็นนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สามารถยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้คงถามตนไม่ได้ต้องถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นเจ้าตัวเองเมื่อถามว่าคืบว่าจะแก้ความขัดแย้งในองค์กรตำรวจได้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนมองว่าความขัดแย้งทุกองค์กรมีหมดในตำรวจก็มีแต่เมื่อวานหลังจากมีคำสั่งให้กลับไปทั้งคู่ก็มีการกำชับว่าห้ามกลับไปสร้างความขัดแย้งในองค์กรอีกเพราะเวลาคนขัดแย้งกันบุคคลจบด้วยอายุเกษียณราชการแต่องค์กรยังต้องอยู่ไปอีกนานเพราะฉะนั้นอย่าทำลายองค์กรเลยก็ต้องยุติความขัดแย้งสิ่งที่ตำรวจต้องทำก็คือเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนให้ตำแหน่งกลับไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าวันนั้นนายกรัฐมนตรีต้องให้มาช่วยราชการทั้งคู่ถ้าไม่มาช่วยปัญหาความเสียหายก็เกิดขึ้นกับองค์กรส่วนเรื่องความจริงที่ทุกคนอยากทราบคือข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นอย่างไรผิดจริงหรือไม่มีการเกี่ยวโยงจริงหรือไม่เมื่อถามว่ากรรมาธิการตำรวจต้องติดตามเรื่องนี้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาสรุปให้เสร็จก่อนคิดว่านายกรัฐมนตรีคงได้รับรายงานอยู่แล้วแต่คงให้ความสำคัญกับเรื่องการกลับไปปฏิบัติหน้าที่จึงยังไม่พูดเรื่องนี้เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะลาออกนายชัยชนะกล่าวว่าต้องไปถามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เอง